everyone. Welcome to Elisa Extreme. Today, I'm going to share a video of me teaching Elisa English at home. Because they closed all the schools in the UK for COVID lockdown. สวัสดีค่ะ FC ชาวไทยโอ้ยเปิดตัวมากับว่าภาษาอังกฤษจนว่าลิ้นพันกันค่ะเพราะว่าเพื่อนๆของคุณอลันก็อยากจะฟังว่าเรานี่เล่าเรื่องอะไรว่ายังไงวันนี้นะคะก็เลยได้ว่าภาษาอังกฤษให้เขาฟังนำมือนี้อาซิมีหลายภาษานะคะทั้งภาษากลางภาษาสกลนครนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษจ่อยๆไปนำกันเนาะปนกันไปนำคนเว้ากับลุงไปนำคนเว้ากับจักสิเว้าภาษาอย่างเนาะคำทักทายที่ทักทายเพื่อนคุณอลันไปนะคะว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรก็คือเราก็พูดถึงว่าเมื่อเรามาถึงประเทศอังกฤษแล้วนะคะก็มีการล็อกดาวน์แล้วก็ประเทศเขาก็โรงเรียนก็หยุดนะคะตอนนั้นน่ะก็คืออลิสาก็คือไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยจะปลอมตัวเป็นคุณครูค่ะสอนลูกตัวเองที่บ้านนะคะสอนภาษาอังกฤษในแบบฉบับของคุณแม่นะคะคุณแม่นี่เอาความรู้สึกสอนว่าเอ๊ะคุณแม่ทำอย่างนี้แหละแล้วคุณแม่ก็ได้จำภาษาอังกฤษได้จากตรงนี้นะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะอลิสาเนี่ยยังไม่เคยคุยภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคกับฝรั่งนะคะเขาก็จะไม่มีความมั่นใจแล้วเขาก็ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหนนะคะคนที่อยู่ในครอบครัวของเราหรือว่าคนที่ฟังเราอยู่เนี่ยเขาเวลาที่เราพูดผิดเนี่ยเขาก็จะบอกเราเขาก็จะทวนประโยคให้เราฟังแล้วเราก็จะสามารถที่จะพอเราเรียนรู้เราก็จะมั่นใจเราก็จะพูดได้ดีขึ้นเราก็จะจำในสิ่งที่เขาบอกมันจะเร็วเพราะว่ามันเป็นการมนุษย์เรานี่คะจะเป็นการเอาตัวรอดเป็นการเอาตัวรอดว่าเออพอมาเข้าตาจูนแล้วอ่ะมันก็ต้องทำได้นะมันก็ต้องทำได้อะไรเงี้ยพอเรานึกว่าเราเป็นอย่างนั้นนะคะเราก็เลยคิดว่าลูกเราก็ต้องเหมือนกันกับเรานี่แหละนะคะก็เลยจะเป็นคุณครูเองสอนคุณลูกเองนะคะโดยที่เริ่มต้นนะคะวันนี้จะสอนอลิสาให้เกี่ยวกับประโยคเราจะสมมุติว่าแฟนเป็นคุณครูใหญ่ก็แล้วกันนะคะในบ้านเพราะว่าเราจะคุยภาษาอังกฤษเขาจะบังคับนะคะว่าให้เราพยายามพูดภาษาอังกฤษกันตลอดนะคะไม่ให้พูดภาษาไทยก็คือบางทีน่ะเราก็นึกไม่ออกแต่เขาก็จะให้โอกาสในเราเวลาเราจะพูดแล้วก็ลูกเราจะพูดนะคะก็เลยเป็นการบังคับให้ลูกเราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษตื่นมาให้สัมผัสกับภาษาอังกฤษให้เยอะที่สุดเราก็มาดูกันเลยค่ะว่าเด็กหญิงอลิสาจะเรียนยังไงไปกันเลยค่ะGet away. ฉันจ่ายบินของพวกฉันทั้งหมดในวันที่หนึ่งในเดือนนี้I will pay those bin ฉันจะจ่ายบินพวกนี้ I'm paying those bin ฉันจ่ายบินพวกนี้ฉันกำลังจ่ายI paid those bin last week. ฉันจ่ายบินพวกนี้ในสัปดาห์ที่แล้ว He always make mistake. เขาจะผิด mistake. He will make a mistake. He's making a mistake. He made a mistake. He has just made a mistake.A mistake. When you read finish, you translate for me, please. I made mistake many times. ฉันเข้าใจผิดหลายครั้ง They away means each other. พวกเขาเจอกัน They will meet each other. พวกเขาจะเจอกันThey meeting each other. พวกเขากำลังเจอกัน When you go to school, you must read look like big girl. ต้องงงเงง
they met each other at a restaurant 3 days ago พวกเขาเจอกันที่ร้านอาหาร3วันที่แล้ว They have just met each other พวกเขาเจอกันผู้ชายคนนั้นน่ะชอบอ่านหนังสือตอนกลางคืนเป็นประจำ He will read those books soon เขาผู้ชายคนนั้นจะอ่านหนังสือเล่มนี้ตอนกำลังจะอ่าน จะอ่าน soon ก็คืออีกนิดนึงหนูลืม soon ก็คือใกล้อีกแป๊บนึงอ่ะ soon ประมาณใกล้ถึงเวลานั้นแล้วอ่ะเออ He is reading those books ผู้ชายคนนั้นอ่านหนังสือเล่มนี้กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ He reads those books last night ผู้ชายคนนี้อ่านหนังสือเล่มนี้ตอนกลางคืนวันนี้อลิสาเรียนจบสิ้นไปแล้วนะคะเราจะรอให้คุณครูใหญ่เลิกงานหลังจากเขาเลิกงานแล้วเขาก็จะมาตรวจนะคะประโยคที่อลิสาเขียนเพราะคุณแม่ดูไปเนี่ยเราก็ยังจะไม่คิดเราคิดว่ายังไม่ถูก 100% นะคะเราต้องให้เจ้าของภาษาเขาตรวจนะคะแล้ววันนี้อลิสาก็ทำได้ดีนะคะทำได้ดีเรียนสนุกสนานนะคะไม่ซีเรียสถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อลิสาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะติดตามกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ